สวัสดีค่ะช่องนุ้ยย่าพากินเที่ยวนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมาตามสัญญาเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นการทำนายเบอร์ EP 4นะคะซึ่งรายชื่อมีดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนแรกนะคะคุณไพโรจน์หอมระรื่นนะคะเบอร์โทรศัพท์0864324.9... นะคะความหมายก็คือชอบเรื่องตื่นเต้นแข่งอะไรก็มักจะชนะมีโชคด้านการแข่งขันได้รับชัยชนะอยู่เสมอมีชื่อเสียงเด่นดังตัดสินใจรวดเร็วสนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือไม่ก็สนใจในศาสตร์ด้านลึกลับนะคะเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์หาความอธิบายไม่ได้นะคะมีจิตสัมผัสสิ่งลี้ลับได้มักได้ใกล้ชิดวัตถุโบราณมีของขลังไว้ครอบครองศึกษาธรรมะให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปชีวิตจะสงบสุขนะคะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันขยันชอบทำงานเหมาะกับงานที่ไม่หยุดนิ่งเช่นรับจัดงาน organize ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีล้ำสมัยนำเข้าส่งออกรถยนต์ยานพาหนะการเดินทางตำรวจทหารวิศวกรสถาปนิกนักกีฬาพวกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพวกเหล็กและโลหะต่างๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะถือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้ประมาณกลางนะคะไม่เสียไม่ดีมากนะคะแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณไม่มีเบอร์ศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์แสดงว่าไม่มีปัญหาสุขภาพค่ะสรุปแล้วนะคะเบอร์นี้ถือว่าดีปานกลางนะคะต่อไปก็คือคุณอับสรสิรินะคะธเนศพุทธิพัฒน์นะคะเบอร์โทรศัพท์0639080877นะคะความหมายก็คือถนัดการค้าขายนะคะมีความอดทนอดกลั้นมากนะคะรอได้มองการไกลมีวิสัยทัศน์เยี่ยมมีมุมมองแปลกใหม่น่าสนใจไอเดียดีชอบศึกษาเรื่องเทคโนโลยีติดตามข่าวสารสมัยใหม่นะคะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับชอบเรื่องราวที่เป็นโบร่ำโบราณอริยธรรมโบราณหนังสือโบราณทำมาค้าขายขึ้นกับของเก่าของขลังพระเครื่องวัตถุโบราณของมือสองสมุนไพรอาหารเสริมที่ดินเจ้าตัวมีสัมผัสที่6นะคะคาดการแม่นจะได้โชคลาภแบบฟุกๆบ่อยครั้งเหมาะกับคอมพิวเตอร์งานคอมพิวเตอร์งานธุรกิจไอทีนักวางแผนที่ดินนะคะนายหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์โรงงานอุตสาหกรรมนักลงทุนระยะยาวนักค้าวัตถุมงคลวัตถุโบราณนักธุรกิจแฟรนไชส์นักธุรกิจเครือข่ายแฟนฟรีแลนซ์รับถมดินถมที่รับซื้อของเก่ารับเหมาก่อสร้างค้าส่งจำนวนมากอะไรประมาณนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีเบอร์คู่ศูนย์อยู่9008แล้วก็880นะคะเบอร์ของคุณถือว่าเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างปัญหาสุขภาพรุมเร้านะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยโอเคนะคะนุ้ยขอแนะนำนะคะถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ว่าในเบอร์ของคุณมันมีเบอร์เลข9อยู่ด้วยทั้งหมด2ตัวคุณเป็นคนชอบเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะนุ้ยขออนุญาตนะคะให้คุณเปลี่ยนเพราะว่ามันมีสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันไม่โอเคนะคะถ้าเปลี่ยนได้ก็ขอให้เปลี่ยนนะคะต่อไปคุณนะคะคุณสาวิต้าทิมทองนะคะเบอร์โทรศัพท์0644646888นะคะความหมายก็คือถนัดหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะบริหารเงินบริหารความเสี่ยงหาเงินเก่งใช้เงินเก่งชอบซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ใช้จุกจิกใจใหญ่ใจกว้างดังมหาสมุทรนะคะลูกพี่ใหญ่มีอิทธิพลนะคะมาดนักเลงเส้นสายดีใจกล้าบ้าบิ่นนะคะชอบลุยถึงไหนถึงกันสามารถทำงานที่ท้าทายไม่กลัวงานยากมั่นใจในตัวเองสูงมากจินตนาการดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะทันสมัยเหมาะกับบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆที่ยังไม่มีใครกล้าทำนะคะเป็นนักพัฒนาที่ฉลาดนะคะแล้วก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้เหมาะกับงานหรือธุรกิจที่ต้องบริหารความเสี่ยงทางการเงินนะคะงานยากๆที่น้อยคนจะทำได้นะคะงานแก้ปัญหาทุกอย่างงานสินเชื่องานรับจำนำรับจำนองปล่อยกู้วิ่งเต้นร็อบบี้เจ้ามือหุ้นงานดัดแปลงแก้ไขชนิดต่างๆที่คุณจะทำได้นะคะงานแก้ไขทุกชนิดนะคะงานประดิษฐ์
นะคะนักวิจัยรวมไปถึงการค้าขายต่างชาตินะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะเพราะว่าจาก A นะคะมาที่ B คุณอยู่ในกลุ่ม B แสดงว่าเบอร์โทรศัพท์คุณถือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่นะคะไม่มีปัญหาสุขภาพถือว่าผ่านนะคะถือว่าเป็นเบอร์ดีนะคะถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณกันประสุทธิ์วงนะคะ0970254444... นะคะความหมายก็คือมีความฉลาดรอบรู้หัวไวเรียนรู้อะไรได้ไวคงแก่เรียนนะคะชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมีคำพูดที่น่าเชื่อถือมีเหตุผลและหลักการบุคลิกเป็นผู้ใหญ่เลขนี้พูดใหญ่เมตตาเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีนะคะถ้านำเสนอผลงานวิชาการมักได้รับการยอมรับมีพรสวรรค์ในการนะคะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมมียานอย่างรู้มีลางสังหรณ์แม่นยำเจรจาดีไหวพริบดีการพูดเป็นเลิศมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มองขาดคาดการอะไรแล้วมักเกิดขึ้นจริงนะคะสนใจศาสตร์ลี้ลับนะคะพลังจิตโหราศาสตร์มีสมาธิดีสามารถศึกษาทางศาสนาแล้วเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเหมาะกับครูบาอาจารย์แพทย์ตุลาการนักวิชาการนักวางแผนผู้บริหารนักวิทยาศาสตร์และอาชีพทุกอาชีพเพราะฉลาดทำอาชีพอะไรก็ได้มีปัญญาอยู่กับตัวไม่มีวันอดตายแน่นอนค่ะเบอร์โทรศัพท์ของคุณถือว่าเป็นเบอร์นะคะเรื่องการงานเรื่องสติปัญญาความรู้ถือว่าดีมากนะคะแต่มีข้อเสียก็คือคุณมีคู่ศูนย์อยู่ด้วยก็คือ70กับ02นะคะคุณจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยรวมก็ดีนะคะถ้าคุณอยากให้มีปัญหาไม่อยากมีปัญหาสุขภาพก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็คือไปเลือกเบอร์ตัวไหนก็ได้ที่ไม่มีศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์นะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณสายเพ็ญนะคะกาญจนจันทร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0837938 2... นะคะความหมายก็คือมีผู้ช่วยเหลือมากมีพรรคพวกบริวารมากเส้นสายดีรู้จักคนเยอะอำนาจอิทธิพลดีนิสัยนักเลงใจคอกว้างขวางมักมีแนวคิดพัฒนางานโครงการใหม่ๆเสมอรักเพื่อนฟ้องเข้ากับคนง่ายมีคนรู้จักมากมายชื่อเสียงโด่งดังชอบเข้าสังคมถึงไหนถึงกันใจกว้างเหมาะกับงานการเมืองงานปกครองคนข้าราชการทหารตำรวจงานที่ทำอะไรกับคนเยอะๆการประสานงานทุกชนิดและจะได้เป็นผู้นำในทุกงานไปกล้าเสียสละกล้าพูดกล้าเจรจาพร้อมลุยเสมอมีลาภไม่คาดคิดมีดวงทางเสี่ยงโชคลาภลอยนะคะใครก็จะเรียกขานนามว่าเป็นอาเสียนะคะเป็นเฮียเป็นเท่าแก่เนี้ยเป็นเจ๊เป็นลูกพี่เป็นหัวหน้าเพราะจะมีอิทธิพลเหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่มีลูกน้องมากๆงานสินเชื่อรับจำนำรับจำนองปล่อยกู้วิ่งเต้นล็อบบี้ที่ดินงานประมูลราชการต่างๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณถือว่าเป็นเบอร์ดีนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็คือถือว่าผ่านนะคะส่วนไม่มีเบอร์โทรเสียข้างในก็คือไม่มีเบอร์คู่ศูนย์แสดงว่าสุขภาพร่างกายของคุณก็คือผ่านเบอร์นี้ถือว่าเข้าเกณฑ์ดีนะคะต่อไปนะคะคุณอรุณีนะคะสุยาใหญ่นะคะเบอร์โทรศัพท์0641497 59นะคะความหมายก็คือรักสวยรักงามถนัดงานศิลปะมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสูงส่งไอเดียบรรเจิดมีสุนทรียภาพสูงแต่งตัวเก่งกระตือรือร้นมีไหวพริบนะคะเรียนรู้เร็วจินตนาการเห็นภาพในใจชัดนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะได้ทุกแขนงนะคะเช่นเพลงหนังละครถ่ายภาพวาดภาพงานออกแบบตกแต่งสร้างสรรค์ครีเอทีฟเสื้อผ้าสปาร้านอาหารสายการบินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะรวมถึงมีผลดีมากหากทำกิจกรรมนำเข้าขนส่งระหว่างประเทศนะคะกิจการเกี่ยวข้องกับยานพาหนะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆยิ่งดีนะคะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะคะเป็นคนที่เป็นศิลปินมากๆนะคะชอบของเก่าๆของแปลกๆของเก่าแก่นะคะของที่ไม่ซ้ำใครจะมีสัมผัสทางใจดีมากคือจะมีสัมผัสทางใจดีๆมากๆนะคะแล้วก็สังหรณ์เนี่ยเป็นลางสังหรณ์ที่แม่นมากนะคะเกิดขึ้นจริงนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะไม่มีเบอร์ศูนย์ไม่มีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสุขภาพผ่านการงานดีนะคะถือว่าเบอร์โทรศัพท์นี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ
ต่อไปนะคะคุณสวิตตาทิมทองนะคะเบอร์โทรศัพท์0949271นะคะความหมายก็คือนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดฝันอยู่เนืองๆมียานสัมผัสที่6เชื่อในศาสตร์เล่นลับประมาณเรื่องหนีเหนือธรรมชาตินะคะที่พิสูจน์ได้ยากนะคะสังหรณ์แม่นแคล้วคลาดและก็มีลางสังหรณ์ดีนะคะมีแนวคิดแปลกประหลาดนะคะจะเรียนรู้หรือทดลองสิ่งต่างๆแบบไม่เหมือนใครความรู้สึกรับรู้ไวมีไหวพริบปฏิภาณดีบางครั้งค่อนข้างเก็บตัวทำอะไรสุดโต่งหาความพอดีไม่ได้มักจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกและลางสังหรณ์เท่านั้นชีวิตจะผูกพันกับของเก่าสถานที่ประวัติศาสตร์ของขลังมีพิธีกรรมนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีจิตวิญญาณแรงนะคะมีของเก่าของโบราณมีค่ามากได้พระเครื่องบ่อยๆนะคะและมักใช้ชีวิตอิสระเดินทางไกลบ่อยไปที่แปลกถิ่นบ่อยครั้งคบหาเพื่อนต่างชาติต่างภาษาเหมาะกับธุรกิจการงานที่ต้องสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะคะหรืองานเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังวัตถุโบราณระวังด้านสุขภาพนะคะเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวรักษาไม่หายขาดนะคะเพราะเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีเบอร์10แล้วก็09อยู่ด้วยนะคะมีปัญหาสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเบอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแอดแนะนำให้เปลี่ยนนะคะเพราะอย่างน้อยๆเราก็จะได้มีสุขภาพยืนยาวนะคะเพราะตัวคุณเองนะคะจริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์นี้มีเลข9อยู่2ตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยแต่นะคะแต่ว่าปัญหาสุขภาพรุมเร้านะคะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณซัมดูนะคะเบอร์โทรศัพท์0844915667จุดๆนะคะความหมายก็คือเป็นทุกข์เป็นกังวลเรื่องเงินแม้มุ่งมั่นหาเงินจนมีรายได้ดีแต่ก็มีรายจ่ายสูงเช่นกันเพราะมีคนช่วยใช้เงินปล่อยเครดิตใครไปก็ให้ใครกู้ยืมทวงยากมากเลยไม่ได้คืนคดีความทวงทางการเงินถ้าทำธุรกิจจะได้รับเงินช้านะคะภาระรับผิดชอบมากนะคะเจ้าตัวเองก็ต้องใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะหรืออาจจะขี้เหนียวมากมีเงินไม่ใช้เงินเลยก็ได้นะคะเรียกว่าผิดผืดเครื่องนะคะผืดเครื่องทางการเงินนะคะใช้เงินไม่ได้ไม่มีเงินให้ใช้นะคะภายนอกมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่เบื้องลึกนั้นมีหนี้สินเยอะแยะมากมายมีภาระผ่อนหลายอย่างนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะความรักย่ำแย่ต้องอดทนหนักแน่นคุ้มดีคุ้มร้ายยากที่จะเดาใจบทดีก็ดีเหลือเกินนะคะบทร้ายก็ทรมานทรกรรมนะคะบางครั้งนะคะก็โรแมนติกบ้างมีเสน่ห์เร่าร้อนหากรักใครย่อมทุ่มให้หมดแต่รักมักไม่สมหวังมีอุปสรรคพัดพรากแยกจากหรืออยู่ห่างไกลกันรักต้องรอรักที่ต้องอดทนนะคะและมีปากเสียงกับคู่ของตนบ่อยครั้งทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจปัญหารุมเร้านะคะระวังปัญหาเรื่องมดลูกสำหรับผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากนะคะสำหรับผู้ชายสมรรถภาพทางเพศกระเพาะปัสสาวะโรคในช่องท้องนะคะเบอร์นี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ขอแนะนำนะคะให้คุณเปลี่ยนเบอร์นะคะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณวรนันท์สมสิทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์0925147.4นะคะความหมายก็คือว้าวโทรศัพท์ของคุณได้ A+ นะคะถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีมากๆนะคะจาก 1,000 คะแนนคุณได้980คะแนนนะคะถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีที่สุดนะคะตั้งแต่อ่านข้อความมานะคะเราไปดูความหมายกันเลยนะคะชอบเข้าสังคมไปอยู่ที่ไหนมักเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วมองการไกลมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์ชอบการปฏิบัติปฏิรูปนะคะปฏิเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยนะคะมีบุคลิกกภาพที่ทันสมัยแต่งตัวได้ภูมิฐานดูดีมีสไตล์ใช้ของแบรนด์เนมรสนิยมดีหรูหราฟู่ฟ้ามีความโดดเด่นมั่นใจรักเกียรติรักศักดิ์ศรีกล้าเผชิญหน้าเป็นผู้นำมีคนเคารพนับถือคนพูดถึงในทางที่ดีได้เป็นหัวหน้ากลุ่มคนตำแหน่งงานการดีมากยศตำแหน่งดีขึ้นไวนะคะมียานสัมผัสพิเศษในตัวเองแต่ไม่แสดงออกประชาสัมพันธ์เก่งได้สิ่งของพระราชทานบ่อยนะคะได้ของศักดิ์สิทธิ์ของขลังหรือของเก่าวัตถุโบราณประเภทสวยงาม
ไปเลยก็มีนะคะพบผู้มีสูงศักดิ์บ่อยครั้งฐานะทางสังคมคือยศตำแหน่งเครดิตดีมากติดต่องานระหว่างประเทศได้ดีต่างประเทศก็ดีนะคะเหมาะกับงานราชการนะคะติดต่อพบปะผู้คนนักปราชญ์นักประชาสัมพันธ์นะคะดารานักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงงานกิจการต่างๆประเทศนะคะงานกิจการต่างประเทศนะคะแล้วก็มีงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างเจเวลลี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณถือว่าเป็นเบอร์ที่โชคดีมากๆนะคะเป็นเบอร์ดีนะคะคุณอย่าเปลี่ยนเด็ดขาดนะคะเบอร์นี้คือดีที่สุดตั้งแต่อ่านมานะคะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคลิปวิดีโอนี้แอดก็ขอจบประมาณเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันวิดีโอหน้านะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะทราบว่าเบอร์ดีอยู่ตรงไหนเบอร์เสียอยู่ไหนสามารถนะคะที่จะไปย้อนในคลิปวิดีโอได้เดี๋ยวแอดจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างใต้วิดีโอนะคะทุกท่านสามารถกดลิงก์เข้าไปหรือว่ากลับไปย้อนดูวิดีโอคลิปของแอดที่เขียนคำว่านะคะเบอร์คู่ดีเบอร์คู่เสียนะคะในวิดีโอนั้นจะบอกนะคะเบอร์คู่ดีคู่เสียไว้นะคะทุกท่านสามารถที่จะไปที่ศูนย์โทรศัพท์นะคะหรือตรงไหนก็ได้ที่สามารถที่จะซื้อซิมโทรศัพท์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เปิดวิดีโอขึ้นมาหรือ copy นะคะโฟโต้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเบอร์คู่ดีเป็นยังไงเราสามารถเลือกได้นะคะถ้าโทรศัพท์ของคุณมีเบอร์คู่ดีนะคะด้านสุขภาพดีความรักดีการงานดีทุกอย่างจะส่งผลหมดเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ